รีคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตกลุ่มแจกเทปที่ผมได้ทําการเปิดขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ผมแจกเทรดที่ผมทําการเข้าเข้าไปเนาะเป็นการวิเคราะห์ให้ดูว่าจุดที่ผมเข้าเน,เนี่ยเข้าเพราะอะไรนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกลุ่มที่เราสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยจุดเข้าผมเนี่ยอิงจากพลัสเชนกราฟปปายอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถเข้าเทรดได้ไงอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่คือเทรดล่าสุดนะถ้ามีการแจกเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับเป็น GPP AUD นะเข้าบายนะครับที่ราคาอยู่ที่1.94710เนตัวเทรดเนี่ยนะครับมันก็คือเทรดรนจุดนี้นั่นเองเนาะประมาณแถวโซนนี้นะครับแล้วก็เก็บกาไรประมาณโซนน ไปให้ในกลุ่มตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มนี้เนาะผมเขียนไปว่าปิดกําไร90%ที่230จุดนะครับหรือว่า23ิเปิดนั่นเองซึ่งผลกําไรทั้งหมดเนี่ยตลอดการเปิดกลุ่มนี้มานี่คือตัวอย่างนะนี่คือเทดล่าสุดเนาะ g ี p JPY นะครับปิดเทดที่กําไร300ก็ชนะเทดไปนะครับเทดของเมื่อวันที่16ตุลาคมนะครับก็ปิดกําไรทั้งหมดอยู่ที่400จุดนะครับก็ปิดกําไรไปเนาะเทดวันที่14ตุลาคมนะครับก็ปิดกําไรย s 3 0 u s 3อไปนะอยี่ที่ 80%ซึ่งเทศเนี่ยมันคือการเข้าเทรดตรงจุดนี้นะครับก็เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยราคามันก็มีการวิ่งขึ้นไปได้จริงๆนะครับจุดที่ผมเข้าเทรดกันจะเป็นจุดประมาณโซนนี้น,นั่นเองแต่ว่าผมไม่ได้รอขนาดนี้นะผมปิดกําไรประมาณจนโซนนี้นะครับก็เก็บกําไรเข้ากระเป๋าแล้วน,นั่นเองเนาะเป็นการเล่นสั้นๆแต่ว่าเทศที่รันเทรน,นยาวๆเนี่ยก็มีนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะนี่คือทองคำนะเป็นจังหวะเซลร์ลงมาสวนเทรสนสั้นๆนะครับก็กดเซิร์งลงมาก็ปิดกําไรนะครับไม่ถึงดนีพี ถ้ากิดว่าในกลุ่มนี้นะครับชนะทั้งหมด7แพ้3นะครับซึ่งถ้าหากบวกลบกำไรไปนั่งบวกเอาตรงเลขจุดกำไรปิ๊บตรงนี้ยังไงกำไรแน,น่นอนอยู่แล้วนะครับเพนบวกจริงๆก็ประมาณ2,000มั้ง3,000 3,000กว่าจุดนะครับ300กว่าปิ๊บเนาะภายในเวลาประมาณ2สัปดาห์ซึ่งถือว่าโอเคมากนะครับพอร์ตผมจาก10,000เหรียญขึ้นมาเป็น12,000เหรียญเดี๋ยวไปดูรีวิวท่านอื่นดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขึ้นป๊อปอัพมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวบางส่วนที่ผมเก็บมาเนาะ ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากพายเซ็กชันแล้วก็ใช้การเทรดกาเปล่าล้วนนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกราให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหนสต็อปลออยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้วมีการทํากําไรไปแล้วนะครับ ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทรดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทรดที่ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมติตัวอย่างนี้นะเป็น Gbpaud นะครับเซลสต็อปเนาะที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งกราฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปรอตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน t p จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทรดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่า ปิดกำไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทดเพราะเป็นเทสกลันเทร์นะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้น2อสวันแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งซึ่งต้องแจ้งก่อนว่ากลุ่มตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นการการันตีไรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีแอสซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอตไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ ปิดกำไรบวก80ปิบหรือว่า800จุดนะครับแล้วก็มาปิดอีกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเท่นี้ก็มีนะครับ USDJPY buy stop เนาะซึ่งก็จะเป็นวันที่4 สุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทดได้กำไรอยู่ที่70็ดสบปก็ปิด80%ซ์ในแซวหน้นาไม้ไปก็เป็นเทดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทศที่มันชนะก็มีเทดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลั์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญกษณเป็นตัวจุดเข้าเทดเนี่ยผลลับเป็นยังไงบ้างเราเาเรื่องกันที่เทดแรกเนาะ GBP ี GB p GP y Sell Stop นะครับเทดเนี้ยผมมีการอับเตให้ดูว่าติดเทดถูกไหม,มแล้วก็ได้กำไรเนี่ยอยู่ที่ เจ็ดร้อยจุดนะครับก็คือ70็ดสิบบแต่ผมเขียนเป็นจุดแล้วกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ Gbp Aud นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100 ปิดนะครับหรือว่า1,000จุดนะครับก็ลบไปที่1,000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา g b p AUD นะครับ u s g ี y เทนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรในปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่า ถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1ล็อตไซส์เนาะเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ2อ0 0ันองลาแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้มันแล้วแต่คนนะบางคนออกล็อตไซส์น้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะครับแต่ว่า อย่างที่ผมแจ้งไปว่าตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเทดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอปปิ้งเนาะถือเสสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนะนนรรถถ้้้้้าาาาาาสสใจจจเเเเขขกกกลลุุุ่่่่มมมตตตงีีป็แดดดทิอไ ID@ MG แอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่องผมมาสักแรงแล้วอ่ะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมให้ทุกคุณเนะี่ยเทรดเป็นกันเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนยวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้เพราะก็จะมีการแช์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามาเอาความรู้ ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720หาร30บนะันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่ใจ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับ720บาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละ24บาทนะครับก็ลองเข้ามาดูได้ถูกกว่าซื้อข้าว1มื้อนะครับย้ำตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเอง เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มช่วลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ควรศึกษาความเสี่ยงในตลาด f o เ e ็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับไม่มีการการันตีรายได้หรือการขาดทุนในท้ส่สินนะเป็นเพียงแค่กลุ่มแอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเอง ซึ่งมางเทรดคุณอาจจะเข้าทันมังเทรดกุอาจจะไม่เข้าทันผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักมาได้เที่ ลาย id mjpo มี a อด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ720พิมพ์พิมมาตานวิเป๊ะไม่ใช่แนละ้วผมจะไม่รู้ว่าทักมาทาไมเดี๋ยวจะเบนคอยตอบให้ M N T o P นะครับย้ําว่าตกวันราย4บาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลาย id ad mjpo สนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับทักมา